ชาบริงส์เฮลันนะฮะทรูไอดีเปิดตัวลิซ่าแฟนๆดันแฮชแท็กลิซ่าวิททรูไอดีขึ้นเทรนด์ฮิตเรียกเสียงกรี๊ดลั่นสนามกีฬาแห่งชาติเลยนะฮะสำหรับ True ID หลังเปิดตัวลิซ่าแบล็คพิงค์ในฐานะพรีเซนเตอร์คนล่าสุดนะครับพร้อมกับภาพยนตร์โฆษณาสุดพิเศษนะฮะงานนี้ทำเอาแฟนๆกว่า 20,000 คนเซอร์ไพรส์กันทั้งคอนเสิร์ตนะฮะแล้วก็พร้อมใจกันดันแฮชแท็ก Lisa with True ID ขึ้นเทรนด์ฮิต Twitter ทันทีนะครับเรียกได้ว่ากระตุ้นความตื่นเต้นก่อนดูคอนเสิร์ต Blackpink World Tour Born Pink Bangkok ที่ผ่านมาได้แบบฮือฮากันเลยทีเดียวนะฮะทำเอาโซเชียลลุกเป็นไฟอีกครั้งนะฮะเมื่อสาวๆ Blackpink จัดเต็มในคอนเสิร์ต Blackpink World Tour นะครับแถมงานนี้น้องลิซ่าสมาชิกสุดฮอตนะฮะก็ยังเปิดตัวอย่างเป็นทางการในฐานะพรีเซนเตอร์คนใหม่ของ True ID พร้อมปล่อยโฆษณาชุด True ID ID ของทุกตัวตนนะครับซึ่งภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้นะครับเราจะได้เห็นลิซ่ากับไลฟ์สไตล์และตัวตนของน้องนะครับที่มีความหลากหลายสะท้อนให้เห็นถึงคอนเทนต์ที่หลากหลายบน True ID นะก็เรียกได้ว่าถูกอกถูกใจแฟนๆกันเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับและแฟนๆนะครับก็พร้อมใจกันดัน #LisaWithTrueID ขึ้นเทรนด์ฮิต Twitter ทันทีนะฮะถ้าเพื่อนๆยังไม่ได้ดูนะครับแอดทำลิงก์โฆษณาของน้องไว้ข้างล่างนี้แล้วนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก True ID นะฮะและขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับนี้ไปนะครับสวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวส์ได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ